เรียกได้ว่ากลายเป็นดราม่าอย่างหนักเลยทีเดียวค่ะโดยในรายการหนกระแสเมื่อวันที่7ตุลาคม2567กรณีหมอดูปะทะคนตื่นถ้ำมาเผชิญหน้ากันหลังเกิดดราม่าหลังอาจารย์เวียคนตื่นถ้ำมาออกรายการแล้วพูดในเชิงว่าหมอดูหลอกลวงเงินซึ่งก็มีในช่วงหนึ่งของรายการอาจารย์ควีนมหาเรียบได้พูดถึงพระพุทธเจ้าจนกลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาทันทีนั่นเองค่ะโดยอาจารย์ควีนพูดว่าคุณบอกพระพุทธเจ้าพูดถูกหมดจริงหมดใช่หมดเอาจริงบางอย่างที่พระพุทธเจ้าพูดก็อาจจะพิสูจน์ไม่ได้นะดิฉันไม่ได้ว่าคนที่นับถือศาสนาพุทธนะคะดิฉันแค่ยกตัวอย่างให้เห็นว่าคุณเองก็กำลังงมงายในศาสนาของคุณว่าพระพุทธเจ้าพูดอะไรถูกหมดจริงหมดใช่หมดจนกลายเป็นประเด็นดราม่าลุกลามใหญ่โตล่าสุดอาจารย์ควีนออกมาชี้แจงว่าคนที่มารุมด่าดิฉันยังหยาบคายคือคนที่มาจากกลุ่มปฏิบัติธรรมของคุณเบียร์และส่วนใหญ่เป็นคนที่บอกว่าตนเองตื่นธรรมแล้วคนที่ไปคอมเมนต์ว่าอยู่ฝั่งดิฉันก็โดนด่าด้วยสรุปว่าพวกคุณปฏิบัติธรรมกันจริงใช่ไหมส่วนเรื่องประเด็นศาสนาพุทธดิฉันก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่นับถือศาสนาพุทธงมงายอันนี้หลงประเด็นค่ะดิฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นดิฉันเองก็ศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่เข้าใจว่าการสื่อสารทำให้เข้าใจผิดหากมีตรงไหนที่ทำให้เข้าใจผิดเช่นกับขออภัยชาวพุทธจริงๆจากใจแต่ดิฉันจะไลฟ์หรืออัดคลิปอธิบายในประเด็นนี้อีกครั้งเพื่อให้เข้าใจตรงกันทุกฝ่ายค่ะอาจารย์ฟีนมหาเรียบท่ามกลางชาวเน็ตที่มาเข้ามาคอมเมนต์เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะ